สเรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญพัฟเค้กสอดไส้ครีมนมฮอกไกโดตรายูโร่สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รอบโลกเดลี่ข่าววันนี้ที่ต้องรู้23พฤศจิกายน2564เช่นเคยนะคะอยู่กับดิฉันกรุณาบัวคำศรีและข่าวของเราในคืนนี้ค่ะครบรอบ100วันตาลิบันปกครองอัฟกานิสถานประชาชนสิ้นหวัง UN คาดว่า23ล้านคนเผชิญกับภาวะอดอาหารล่าสุดตาลิบันประกาศห้ามผู้หญิงปรากฏตัวในละครโทรทัศน์รายงานพิเศษอุตสาหกรรมทีวีอัฟกานิสถานก่อนและหลังตาลิบันเข้าควบคุม CDC สหรัฐปรับระดับคำเตือนสูงสุดเตือนประชาชนอย่าเดินทางไปเยอรมนีและเดนมาร์กหลังผู้ติดเชื้อเพิ่มไม่หยุดจับตารัฐบาลเยอรมันจะบังคับฉีดวัคซีนหรือไม่ผู้ปกครองนักเรียนตำรวจเดินทางมาขอรับบุตรหลานกลับไปรักษาและกักตัวที่บ้านเกรงว่าถ้าเกิดปล่อยให้อยู่รวมกันต่อไปอาจจะติดเชื้อทั้งหมดล่าสุดยอดผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว202รายเริ่มกันที่สถานการณ์โควิดในไทยที่ต้องติดตามหลายเรื่องหลายประเด็นทั้งยอดผู้ติดเชื้อทั้งคลัสเตอร์ใหม่ๆแล้วก็ความคืบหน้าในเรื่องของการฉีดวัคซีนวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ของไทยมาอยู่ที่ 5,000 ต้นๆเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์หลายฝ่ายคาดนะคะว่าถ้าเกิดลงมาได้แบบนี้อีกสักพักหนึ่งก็อาจจะลงไปถึง 4,000 ได้แต่ยังต้องระวังคลัสเตอร์ใหม่ๆโดยเฉพาะในชุมชนและอีกคลัสเตอร์หนึ่งที่หลายฝ่ายกำลังจับตามองก็คือคลัสเตอร์ศูนย์ฝึกนักเรียนตำรวจที่จังหวัดราชบุรีซึ่งวันนี้ก็มีพ่อแม่ผู้ปกครองของบรรดานักเรียนตำรวจไปที่นั่นเพื่อขอสอบถามความเป็นอยู่ของลูกหลานนะคะที่ไม่สามารถพูดคุยกันได้มาหลายเดือนแล้วโดยผู้ปกครองของนักเรียนใน10ตำรวจหลายคนก็ทยอยเดินทางมาที่หน้าศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค7เมื่อเช้าวันนี้เพื่อขอทราบอาการและความเป็นอยู่ของลูกหลานด้วยความเป็นห่วงค่ะหลังจากทราบว่ามีคลัสเตอร์การแพร่ระบาดเกิดขึ้นภายในศูนย์โดยมีพลตำรวจตรีปรีดาอิ่มเจริญผู้บังคับการศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค7และก็นายแพทย์พิสุทธิ์คงขำรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีและนายแพทย์ประเสริฐฉัตรวิชานนท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อมาให้ข้อมูลกับบรรดาผู้ปกครองซึ่งไม่ค่อยจะพอใจกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ฝึกที่ไม่มีการให้ข้อมูลเรื่องอาการป่วยและความเป็นอยู่ของลูกหลานตัวเองรวมทั้งจะมาขอรับลูกหลานกลับไปดูแลรักษาและก็กักตัวที่บ้านเองอยากจะมาเรียกร้องแล้วก็ขอความชัดเจนจากทางศูนย์ฝึกภัยสะเดานะคะว่าเด็กที่ติดโควิดกับเด็กที่ไม่ติดแยกกันยังไงอะไรยังไงเราอยากให้แยกค่ะแล้วเราก็อยากเอาลูกบุตรหลานของเรากลับไปรักษาเองค่ะเพราะว่าเราจะได้แบ่งเบาภาระของครูฝึกทุกท่านเพราะครูฝึกบางท่านเป็นโควิดแล้วเราก็เลยอยากจะมาแบ่งเบาภาระแล้วศักยภาพของผู้ปกครองเต็มร้อยค่ะจากการสอบถามนายแพทย์ประเสริฐฉัตรวิชานนท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อก็ให้ข้อมูลล่าสุดว่าขณะนี้มีนักเรียนนาย10ตำรวจติดเชื้อ199นายแม่ครัว3คนรวมทั้งหมด202รายซึ่งอยู่ในระหว่างการกักตัวแล้วก็อาการไม่รุนแรงซึ่งตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็มีการแอดมิททั้งหมด9รายซึ่งทั้ง9รายมีอาการคือมีไข้หายใจแน่นหน้าอกแต่ว่าระดับออกซิเจนในเลือดอยู่ในระดับที่ดีสำหรับที่มาของเชื้อมาได้อย่างไรตอนนี้ต้องรอสรุปผลอีกครั้งซึ่งครูฝึกจะต้องอยู่ในสถานที่ฝึกตลอดแต่ว่าทางแม่ครัวเนี่ยมีการเดินทางไปกลับจึงมีความเป็นไปได้ที่ทางแม่ครัวจะนำมาแพร่โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสอบสวนโรคส่วนการจะนำตัวนักเรียนไปรักษาเองนั้นอยากจะให้ชั่งน้ำหนักในการควบคุมป้องกันโรคเมื่อเด็กออกมาข้างนอกเนี่ยวินัยในการรับผิดชอบของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันซึ่งอาจจะนำไปแพร่เชื้อต่อคนข้างนอกได้ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในกรุงเทพที่ย่านสายไหมนะคะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาแล้วก็เป็นภาพที่หลายคนสลดใจเมื่อหญิงสาวคนหนึ่งวัย30ปีแล้วก็มีรายงานนะคะว่าเธอเป็นออทิสติกติดเชื้อโควิดแล้วก็เสียชีวิตอยู่กลางซอยโดยผู้เป็นพ่อก็นำร่มไปกางแดดให้กับศพของลูกสาวชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าค่ะว่าหญิงสาวคนนี้เดินออกมาจากบ้านแล้วก็ล้มนอนอยู่ที่กลางถนนจึงรีบไปตามพ่อมาดูก่อนจะช่วยกันปั๊มหัวใจแต่ว่าไม่ทันทั้งนี้เจ้าหน้าที่ระบุว่าจากการประเมินเบื้องต้นเข้าข่ายน่าจะเป็นผู้ติดเชื้อจึงประสานเจ้าหน้าที่ชุดโควิดเข้ามาทำสวอปด้วยชุดตรวจ ATK และพบกับว่าผู้เสียชีวิตมีผลเป็นบวกจริง
ซึ่งผู้ช่วยส.ส.เขตสายไหมนายเอกภพเหลืองประเสริฐในนามกลุ่มสายไหมต้องรอดระบุเขาว่าเมื่อพบว่าผู้ติดเชื้อคนนี้นะคะเสียชีวิตจึงได้ทำการตรวจคนในบ้านก็พบมีผลบวก5คนก็คือแม่และพี่สาวโดยที่พ่อของผู้เสียชีวิตไม่ติดเชื้อซึ่งพ่อก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าทำงานเป็นเวรเปรย์ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านรังสิตที่ผ่านมาตัวเองได้รับวัคซีนแล้วแต่ภรรยาและลูกๆยังไม่มีใครได้รับวัคซีนส่วนคนเสียชีวิตเป็นลูกสาวคนเล็กซึ่งมีอาการตัวร้อนมา 2-3 วันแล้วตั้งใจว่าวันนี้จะพาลูกสาวไปหาหมอเนื่องจากเป็นเวรพักแต่ว่าไม่ทันลูกสาวมาเสียชีวิตซะก่อนส่วนคนอื่นเพิ่งมาทราบว่าติดเชื้อวันนี้เพราะว่าไม่มีใครมีอาการให้เห็นเลยน้องมีไข้มา3วันคุณพ่อน่าจะพาน้องไปหาหมอวันนี้นะครับปรากฏว่าพอช่วงก่อนเที่ยงเนี่ยน้องเดินมาก็ล้มอยู่ที่หน้าบ้านในคนในครอบครัวคุณพ่อก็มาช่วยปั๊มหัวใจด้วยปรากฏว่าเสียชีวิตก็ชันสูตรแล้วก็เสียชีวิตจากโควิดนะครับก็เตือนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับว่าคือตอนนี้โควิดมันก็ยังมีพอสมควรอย่าเพิ่งประมาทนะครับก็อยากให้พวกเรากาดไม่ตกกันแล้วก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วก็เสียชีวิตด้วยเพราะนั้นสำคัญอยากรณรงค์ให้พวกเราทุกคนนะครับนะไปฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ป้องกันเชื้อแต่การเสียชีวิตการป่วยหนักได้และในกรณีของหญิงสาวคนนี้พรุ่งนี้ก็จะมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำการตรวจและทำการพ่นยาฆ่าเชื้อบ้านของคนที่ติดเชื้อรวมถึงบ้านคนในซอยทั้งหมดที่อยู่ติดกันนะคะเนื่องจากผู้ตายและผู้ติดเชื้อคนอื่นเนี่ยมีบ้านอยู่ใกล้กับร้านขายของกลางซอยซึ่งก็อาจจะมีเพื่อนบ้านมาซื้อของและโอกาสที่จะรับเชื้อก็มีนะคะและที่เกิดขึ้นของกลุ่มก้อนหรือว่าคลัสเตอร์การระบาดเกิดขึ้นในต่างจังหวัดด้วยพาไปดูที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะมีการประกาศเสียงตามสายจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านหนองยาปล้องตำบลชมพูอำเภอเนืองเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำออกมารับไข่ไก่ไปรับประทานส่วนคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงห้ามออกจากบ้านเด็ดขาดแล้วก็จะมีคนนำอาหารไปให้ถึงบ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ที่อาจจะเกิดมาอีกครั้งเพราะว่าวันนี้ที่บ้านหนองยะปล้องยังอยู่ในระยะเวลา7วันของการปิดหมู่บ้านหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากและทำให้มีผู้มีความเสี่ยงสูงจำนวนมากเช่นเดียวกันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการพบผู้ป่วยแบบกลุ่มก้อนครั้งนี้นะคะว่ามีเด็กในหมู่บ้านมาแจ้งว่าตนเองติดโควิดทางอสม.จึงเข้าทำการตรวจค้นเชิงรุกจนพบว่ามีผู้ติดเชื้อในหมู่บ้านจำนวน21คนจึงประกาศปิดหมู่บ้านตั้งแต่วันที่20ถึง26พฤศจิกายนจากการสอบสวนไทม์ไลน์พบว่าสาเหตุของการแพร่ระบาดเกิดจากคนในเมืองพิษณุโลกมาทอดกฐินแล้วก็มาพักที่วัดหลายวันมีการสัมผัสใกล้ชิดกับคณะทำงานและประชาชนในหมู่บ้านจนเกิดการแพร่ระบาดและเมื่อวานนี้ก็มีการตรวจ ATK กลุ่มเสี่ยงสูงอีก175คนพบผลบวกเพิ่ม11คนทางเราก็ลงพื้นที่ตรวจก็ปรากฏว่าวันนั้นเจอ21รายภายในวันเดียวนะคะนี้ก็เลยทางเราก็เลยส่งไปตรวจที่ทางโรงพยาบาล3ก็ปรากฏว่าผลเป็นบวกทุกคนค่ะสำหรับมาตรการตอนนี้ก็คือทางเราได้ปิดหมู่บ้าน7วันก่อนแล้วดูว่ายอดผู้ป่วยโควิดเนี่ยลดลงไหมสำหรับหมู่บ้านหนองยะปล้องนี้ถ้าเกิดมีการพบผู้ป่วยเพิ่มต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้งว่าจะมีการขยายเวลาในการปิดหมู่บ้านเพิ่มหรือไม่อีกชุมชนหนึ่งอยู่ที่หมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาเป็นชุมชนชาวเลมอร์แกนตอนนี้ยังอยู่ในช่วงปิดพื้นที่ Bubble and Seal 14วันเริ่มตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายนจนถึง2ธันวาคมซึ่งจากการค้นหาเชิงรุกครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยชุดตรวจ ATK กับชาวมอร์แกน253รายมีคนมีผลเป็นบวก15รายจึงมีการประกาศปิดพื้นที่รวมถึงผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน310รายเพื่อสังเกตอาการล่าสุดมีชาวมอร์แกนติดเชื้อยืนยันแล้วจำนวน22คนแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่อำเภอคุระบุรีสำนักงานสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อบต.เกาะพระทองก็ลงพื้นที่ควบคุมโรคด้วยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและตรวจหาเชื้อรอบ2อีกครั้งพร้อมกับให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักตัวที่บ้านอย่างเคร่งครัดโดยทางอุทยานและผู้ประกอบการท่องเที่ยวจะนำถุงยางชีพเข้าไปช่วยเหลือไปดูภาพรวมของการระบาดของโควิดในส่วนของผู้ติดเชื้อวันนี้อยู่ที่ 5,126 รายเสียชีวิต53รายค่ะส่วนการฉีดวัคซีนนะคะสะสมของไทยตอนนี้ที่เราตั้งเป้าไว้100ล้านโดสได้แล้ว8
19,336,791 โดสนะคะซึ่งก็ใกล้เป้าหมาย100ล้านโดสไปแล้วและเรื่องของวัคซีนวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจจากการบริจาคของสหรัฐก็คือวัคซีนโมเดอร์นานะคะซึ่งได้รับบริจาค1ล้านโดสซึ่งกระทรวงสาธารณสุขออกมายอมรับว่าล็อตนี้จัดสรรยากเพราะการปริมาณการบรรจุจากต้นทางมีความแตกต่างไปนะคะซึ่งวันนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคคุณหมอโอภาสการกวินพงศ์ก็บอกว่าวัคซีนที่ได้รับบริจาคล็อตนี้จากสหรัฐเนี่ยปริมาณการบรรจุ1ขวดฉีดได้15โดสหรือ15คนซึ่งต่างจากโมเดอร์นาของภาคเอกชนที่บรรจุขวดละ6โดสเพราะว่ามาจากคนละแหล่งผลิตกันและเมื่อต้องจัดส่งต้องอยู่ในอุณหภูมิลบ20องศาเซลเซียสคล้ายกับวัคซีนไฟเซอร์ที่ต้องอยู่ในอุณหภูมิลบ70องศาเซลเซียสดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากในการจัดสรรแต่ว่าเบื้องต้นมีแผนกระจายวัคซีนโมเดอร์นาล็อตนี้แล้วนะคะอันแรกก็คือจะนำไปใช้แทนไฟเซอร์ที่ใช้ในภาคใต้อันที่2คือสำรองไว้กับผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศที่ระบุว่าต้องใช้โมเดอร์นาและกลุ่มที่3ที่จะได้ก็คือใช้แทนวัคซีนไฟเซอร์ในเข็ม2สำหรับผู้ที่ฉีดสูตร1ขออภัยค่ะสำหรับผู้ที่ฉีดสูตรเข็ม1แอสตราเซเนกาตามด้วยไฟเซอร์ก็จะให้เปลี่ยนมาเป็นแอสตราเซเนกาตามด้วยโมเดอร์นาแทนนะคะส่วนจะต้องมีระบบการจองคิวให้แต่ละจุดฉีดลงทะเบียนให้ครบ15คนก่อนหรือไม่คุณหมอโอภาสก็บอกว่ากำลังพิจารณาเนื่องจากหาคนฉีดตอนนี้ก็เริ่มยากขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่รับวัคซีนเกือบจะครบถ้วนแล้วดัชนีหนึ่งที่จะชี้ว่าการระบาดของไทยอยู่ตรงไหนก็คือการออกคำเตือนของ CDC สหรัฐนะคะซึ่งของประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ในริทที่ระบุนะคะว่าถ้าเกิดใครจะเดินทางมาไทยให้พิจารณาอีกครั้งซึ่งก็มีความรุนแรงน้อยกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาพยุโรปโดยเฉพาะเยอรมนีและเดนมาร์กซึ่งวันนี้ CDC ได้ยกระดับคำเตือนขึ้นไปสูงสุดเลยนะคะโดยระบุนะคะว่าถ้าไม่จำเป็นไม่ควรจะเดินทางไปที่นั่นพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดที่กำลังหนักหนามากในสภาพยุโรปค่ะ